ขอเชิญมาเบิร์นกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจากโอชิครีทีน้องกัฟธนาวุฒิไรพิพัฒนาพงศ์ส่งเสียงมาส่งเสียงมาโอ้โหและนี่คือความสนุกครั้งใหม่นะครับด้วยแคมเปญโอชินะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีฮะรับไมค์รับไมค์หน่อยรับไมค์กันไปเลยนะครับคนบางวาคนบางวาโอชิเดี๋ยวเดี๋ยวโตโยต้าฮอนด้าพอแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็สั่งใหญ่เลยดูญี่ปุ่นมากแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันเข้ามากๆนะนุ้ยเนาะใช่ครับนี่เหมาะอะไรกับการแต่งชุดญี่ปุ่นมากๆขอบคุณมากเลยหล่อไหมฮะที่สุดที่สุดคือแกงลูกบอลของคุณบิ๊กกัมไม่เท่าไหร่แม้กระทั่งพี่ก้อยยังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเองอุ้ยตายแล้วผู้บริหารก็เก็บใช่อยากให้กัมทักทายแฟนๆโอชิแล้วก็ทีมลูกบอลของคุณบิ๊กกัมหน่อยได้เลยครับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะครับผมกัฟธนาวุฒินะครับแล้วก็ทักทายพี่ๆที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยแล้วกันครับใช่วันนี้นอกจากพวกเราที่อยู่กันที่นี่เนี่ยมีคุณผู้ชมที่ดูผ่านไลฟ์ที่ Oishi Drink Station กันด้วยใช่ถูกต้องแล้วฮะครับอ่ะก็ทักทายไปแล้วถามความรู้สึกดีกว่าเพราะนี่เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ด้วยใช่รู้สึกยังไงที่มันเป็นพรีเซนเตอร์ของ Oishi ความรู้สึกของเราที่ได้รับสายและได้รู้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ความรู้สึกแรกต้องบอกว่าดีใจมากๆและก็เป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันว่า Oishi เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วแบบเราเนี่ยเห็นมานานมากและเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เป็นแฟนตัวยงของโอชิมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับผมที่ให้เกียรติผมมาทำหน้าที่ในตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมเชื่อว่านอกจากคุณดีใจแล้วแฟนๆของคุณก็ดีใจเหมือนกันที่คุณได้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะมันจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะที่เราจะได้ใกล้ชิดกับเขาด้วยไงใช่ถูกต้องติดตามให้ดีฮะครับผมอยากรู้แคมเปญนี้ฮะโออิชิสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงฮะได้ครับผมก็สำหรับแคมเปญโออิชิ goodness of tea นะครับผมก็เป็นแคมเปญที่ต้องการจะสื่อสารเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่อยู่ในชาเขียวโออิชิของเรานั่นเองครับนั่นก็คือค่ะถูกต้องครับผมแล้วก็เพื่อเป็นการตอกย้ำด้วยว่าตัวโอชิของเราเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยคัดสรรจากยอดอ่อนของใบชาที่มีคุณภาพครับผมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราในภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยคลายเครียดหายเหนื่อยอันนี้ดีมากถูกต้องครับผมเวิร์กตรงนี้แล้ววันนี้ครับกราฟบอกว่าจะมีภาพยนตร์โฆษณาที่เพิ่งไปถ่ายเนี่ยมาให้เราได้ชมพร้อมกันด้วยใช่ครับพิเศษตรงนี้นี่แหละใช่ครับเพราะว่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะได้ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันทุกคนจะได้ดูพร้อมกราฟในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ฮะพี่โบดีมากนะครับทุกคนพร้อมจะชมกันหรือยังครับต้องพร้อมอยู่แล้วพี่กาพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพยนตร์โฆษณาพร้อมกันเลยไหมดีฮะดีฮะเราขยายตัวกันก่อนดีกว่าน่ารักมากเลยครับผมตอนถ่ายก็คือมีอะไรสนุกบ้างอยากรู้คือตอนถ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับเราอยู่แล้วเพราะว่าการที่แบบเรามาใส่ชุดแบบเต็มยศของทางญี่ปุ่นแบบนี้แล้วได้มีโอกาสไปลองถ่ายโฆษณาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกแล้วพอได้ถ่ายรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยครับผมเพราะพี่ๆทีมงานทุกคนก็น่ารักแล้ววันนั้นก็คือเราถ่ายกันทั้งวันแต่ว่าคือพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักแฮปปี้ทำให้แบบการทำงานในวันนั้นมันผ่านไปได้ด้วยความสนุกครับผมแล้วสตอรี่มันน่ารักอ่ะใช่เรื่องราวมันน่ารักมากทุกคนชอบไหมฮะชอบต้องทำยังไงแชร์เนาะอย่าลืมแชร์นะวันนี้ต้องช่วยกันแล้วหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นในหลายๆสื่อด้วยนะครับน่ารักมากมากยายครับเล่าเทคนิคการดูแลตัวเองหน่อยเพราะกราฟเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าทำงานหนักแต่ดูดีอยู่ตลอดเวลาการเขาเยอะมากคุณมีเทคนิคการดูแลสุขภาพแล้วก็เลือกดื่มเครื่องดื่มยังไงครับได้เลยครับผมก็ถ้าเอาเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การออกกำลังกายครับผมเพราะว่าเราก็มีการออกกำลังกายเป็นเขาเรียกอะไรประจำวันอยู่แล้วเรียกว่า
ออกกำลังกายในทุกๆวันอยู่แล้วครับผมและนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือกินของที่มีประโยชน์ครับที่สำคัญใช่เพราะนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ด้วยนั่นเองครับผมนั่นก็คือโออิชิเย่ต่อสิฮะทุกคนช่วยกันสถานกรีนทีต่อสินั่นก็คือกลับส่งใหม่หนึ่งสองสามนั่นก็คือกรีนทีเยี่ยมที่มีผู้บริหารฮะเขาได้กันหมดแล้วฮะเขาได้แล้วฮะตอนนี้ได้แล้วฮะคืนนี้นอนอ่ะโอเคถ้ายังไม่ได้จะเสนอตัวแล้วนะจะตัวยังไงจะสัก QR code ไว้ที่ไหนเดี๋ยวเอ้า1แสนบาทฮะตรงนี้1แสนบาทจะติดตลอดชีวิตลดให้ 50,000 ฮะสักตรงนี้สุดยอดมากสแกนแล้วเจอกราฟไม่ได้เจอกูสแกนแล้วเจออย่างอื่นเจอเลยครับผมอ่ะแต่นี่คือเทคนิคการดูแลตัวเองที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอะไรที่มีประโยชน์เข้าร่างกายโดยถูกต้องครับผมใช่ครับมาในงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าแคมเปญสำคัญของเราก็คือโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับและยิ่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะพากันไปถึงญี่ปุ่นชิ้นน้ำฟ้าญี่ปุ่นครับเล่าให้ฟังหน่อยครับผมสำหรับแคมเปญนี้นะครับชื่อแคมเปญว่าโออิชิ Exclusive Trip in Japan นั่นเองครับผมโดยที่เราเนี่ยจะพาทุกๆคนผู้โชคดีทุกๆคนนะครับผมไปถึงต้นตำรับของชาเขียวเลยแหล่งกำเนิดเนาะใช่ครับผมนั่นก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยเราเนี่ยจะพาไปถึงแหล่งกำเนิดที่จังหวัดเกียวโตเกียวโตแล้วไปจบที่โตเกียวเกียวโตก็งงเพราะไปเกียวโตเกียวนั่นแหละครับผมใช่ครับผมก็จะหาผู้โชคดีนะครับผมแล้วเราก็ไปร่วมสนุกกันครับผมคุณเดี๋ยวคุณไปด้วยใช่ไหมคุณบอกเลยไปแน่นอนครับผมคุณเอาผู้โชคดีไปไม่มีเขาไปได้ยังไงกราฟไปยืนส่งหน้าเกตไปช่วยนะเอาไปกันหนูเหรอครับไปด้วยไปด้วยกันไปด้วยกี่วันนะฮะเราไปด้วยกันถึง4วัน3คืนเลยนะครับโอ้ยคนลุกใครอยากไปยกมือขึ้นเราฟังเราอยากไปเลยอ่ะเนาะอยากไปด้วยไปญี่ปุ่นตอนนี้ใครก็อยากไปใช่แล้วยิ่งไปกับกราฟแบบไม่ได้ว่ามีเงินแล้วจะไปได้นะถูกต้องขอบคุณโออิชิกรีนทีมากมากตรงนี้มันจะอิ่มความสุขมากเลยนะฮะที่ไปกับกราฟนะฮะแล้วก็จะได้พิธีกรที่เอนเตอร์เทนตลอดงานอันนี้เราบอกไว้เลยพี่ๆสื่อมวลชนก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะนอกจากกราฟไปเนี่ยจะมีพิธีกรไปด้วยแต่เราไม่อยากคอมมิตมากเลยไม่พูดชื่อแล้วกันใช่ว่าตอนนี้พวกหลานเริ่มมองหน้ากันใช่ปรากฏว่าวันไปเป็นด้าออกเราดียืนอยู่ที่เกตไม่มาแต่ไม่ว่าใครไปสนุกแน่นอนสนุกหมดสนุกหมดยังไงก็ต้องไปใช่สุดท้ายอยากให้กราฟนะครับฝากโออิชิกับแฟนๆหน่อยลูกบอลของคุณบิ๊กกราฟนิดเดิมได้เลยครับผมก็ขอฝากพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับผมแล้วก็พี่แฟนคลับโออิชิทุกคนนะครับก็ขอฝากผมแล้วก็โออิชิไปด้วยนะครับผมยังไงก็อยากให้ซัพพอร์ตกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่ผมแล้วก็โออิชิเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนในการส่งต่อความสุขภาพดีให้แก่ทุกคนแล้วกันครับผมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพรีเซนเตอร์ของเราหน่อยได้มั้ยฮะน่ารักมากน่ารักมากคุณบอกเลยนะคุณกราฟคุณขึ้นมาบนเวทีแล้วคุณลงไม่ได้นะฮะครับวันนี้งานเรายาวถึงประมาณเที่ยงคืนใช่แต่ว่าพี่กับหนูจะอยู่ถึงประมาณ 4:00 นนะจะปิดโชว์แล้วคุณต่อไม่ได้ถ้าคุณอยู่ลูกค้าอยู่เราก็ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่นะฮะเพราะวันนี้เรายังมีกิจกรรมต่อไปนะฮะเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมาเราได้จับสลากนะฮะผู้โชคดี2ท่านนะฮะที่ได้ขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องกราฟบนเวทีตอนนี้นะฮะขอเชิญผู้โชคดีทั้ง2ท่านบนเวทีเลยได้มั้ยฮะอ้าวมาเลยมาเลยก็ไม่รู้ขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีของเราด้วยครับเชิญฮะท่านผู้โชคดีเชิญเลยนะครับมีไมค์ลักสิถ้าอย่าลักลักสิมีไมค์ขอไมค์พูดคุยขอไมค์คุยกับผู้โชคดีนะครับโอเคอ่ะถามก่อนชื่อเลยครับนุ๊กนะครับนุ๊กตามพี่กัมมานานหรือยังครับ3ปีแล้วชอบอะไรในตัวกัมฮะคุณนุ๊กน่ารักกับแฟนคลับทุกคนแล้วรู้สึกไงกับพี่โบแล้วก็พี่หนุ่ยบ้างคะพี่หนุ่ยก็น่ารักค่ะพูดแบบขอไปทีหยอกเล่นนุ๊กหยอกเล่นฝั่งนู้นแหละพี่หนุ่ยฝั่งนี้ยืนคิดคำตอบแล้วครับผมเห็นอะไรเห็นว่าเอ้ยมาทางนู้นเริ่มตอบอะไรเยอะใช่ทีนี้ยืนแล้วนี่ยืนจะยอมไม่จะตอบอะไรดียอมไม่ได้นะชื่ออะไรฮะชื่อตักค่ะอยากทราบชื่อจริงฮะสัพพรค่ะชื่ออะไรนะฮะกูไม่ต้องกลัวพี่หนุ่ยสิไม่ต้องกลัวพี่หนุ่ยชื่ออะไรครับเราคุยกันเองอ่ะคุณกลัวอะไรอ่ะหรือเขินกันอ่ะพูดมาเขาเลทเลยนี่เอาชื่อเล่นกระบอกชื่ออะไรนะคะตั๊กค่ะคุณตั๊กคุณตั๊กคุณตั๊กไอ้คุณตั๊กมาจากที่ไหนคะคุณตั๊กนนทบุรีนนทบุรีหรอบ้านอยู่แถวไหนคุณเออแถวบ้านผมอ่ะแถวบ้านผมบ้านอยู่ตรงไหนของนนทบุรีพูดสิฮะบางบัวทอง
จะสะดวกไปสนามบินไหมคะถ้าเกิดเรามีโอกาสไปญี่ปุ่นจะสะดวกไหมมันจะไกลไปไหมถ้าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิสะดวกมากสะดวกมากแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ขึ้นที่สุวรรณภูมิเราไปอู่ตะเภาอย่างนี้พอจะไปได้ไหมไปทำไมอู่ตะเภาหรอเผื่อไปขึ้นที่โน่นหรอมันมีหลายสนามไม่รู้ไอ้พี่ก็ไม่รู้นะฮะตื่นเต้นไหมฮะคุณตู่คุณชื่ออะไรนะตุ๊กตุ๊กคุณตุ๊กไปด้วยตั๊กอยู่แถวนนท์บางบัวทองเป็นคนจำชื่อคนไม่ได้โอเคนกอยู่ที่ไหนอยู่สามย่านตั้งอยู่ย่านมาเชียร์อยู่ดีก็อยู่ใกล้ขึ้นมาแล้วเขาอยู่สามย่านจริงคุณตาชอบคุณกราฟตรงไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยรักและประทับใจยังไงบ้างน้องเป็นแบบเด็กน่ารักมากดูเป็นธรรมชาติมองตากราฟแล้วพูดไปด้วยได้ไหมคะได้ไหมคุณตาทำให้หนุ่ยหน่อยได้ไหมคะขอได้ค่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมองตาแล้วก็พูดไปด้วยน่ารักมากค่ะตั้งได้แล้วนุ๊กบอกว่าเอ้าตั้งได้ฉันก็ต้องได้สิอ่ะนุ๊กจัดไปหนึ่งประโยคแล้วมองตาพี่กัฟเนี่ยอ่ะงั้นพูดประโยคเดินแล้วหันมองพี่คนนี้แทนได้ไหมอาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยทุกท่านนะตั้งกับนุ้ยตั้งกับนุ้ยนะโอเคกันอีกนุ๊กนุ๊กเอานุ้ยนุ้ยอยู่นี่พี่นุ้ยอยู่นี่เราต้องเติมกรีนทีเพิ่มแล้วนะคาเทชินจะช่วยเราได้เกมนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะให้กัฟนะครับได้ถือแผ่นป้ายซึ่งเป็นแผ่นป้ายขวดโอเอชิกรีนทีจะมี A กับ B ตั้งกับนุ้ยนุ๊กนุ๊กตั้งกับนุ๊กจะต้องเป่าจริงแย่แล้วตั้งกับนุ๊กจะต้องเป่าจูบกันใครชนะได้เลือกก่อนว่าจะเลือก A หรือ B โอเคอ่ะเชิญตรงนี้เลยยืนหน้าที่กัฟนะครับยันยิงยาวมากระเป๋ายิงชุบชุบชุบชนะตั๊กเลือกก่อนคุณตั๊กชนะเลือก A หรือ B ฮะคุณตั๊กครับผม B ค่ะ B ฮะยืนข้าง B เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนุ๊กอยู่ที่ A นะครับเราจะมีการเปิดนะฮะเปิดขึ้นมานะฮะตรงนี้ไม่ใช่เปิดเสื้อหรืออะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดึงเปิดอันนี้คุณจะไปจับของเสื้อผ้าเขาไม่ได้นะคุณตาครับดึงนั่นหลุดลุ่ยกันหมดเลยนะดึงมาปุ๊บเนี่ยจะมีขวดโออิชิกรีนทีอยู่ใช่ใครมีจำนวนขวดมากกว่าข้างหนึ่งจะมีขวดนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งจะระบุว่าคุณจะต้องชำระเงินนะฮะบนเวทีนี้ 50,000 บาทเดี๋ยวนี่มันงานมิจฉาชีพเลยครับเนี่ยไม่ต้องมีไม่มีแข่งกันว่าใครมีขวดโออิชิกรีนทีเยอะกว่ากันครับเข้าใจใช่ไหมฮะโอเคคุณกัฟพร้อมไหมฮะคุณพร้อมครับพร้อมฮะถือมั่นๆ นะพี่กัฟนะโอเคได้ครับผมตั้งกันลุกจับที่ A กับ B ก่อนเลยเดี๋ยวพี่โบให้สัญญาณนับได้เลยครับเดี๋ยวค่อยดึงนะตื่นเต้นดูนะเอามา1 2 3ค่อยๆดึงครับหาดึงค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงครับดึง2ดึงเอาไปเรื่อยๆเท่าไหร่แล้วขอคุณลุกมี1 2 3 4 5คนขอคุณตั้งมี1 2 3 4 5เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำผิดหรือเปล่าทำไมขวดมันเท่ากันอ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นสาบานว่าไม่ได้ดูสคริปต์นุ้ยเขาเรียกวงการอ๋อเขาเรียกวงการโอเคเออโอเคในเมื่อเท่ากันแบบนี้เราต้องมีวิธีการตัดสินพี่นุ้ยคือเห็นนี่ไหมฮะนี่โออิชิกรีนทีมีคาเทชินตรงนี้สำคัญมากสำหรับคุณนุ๊กและคุณตั๊กเลยนะฮะเพราะว่าถ้าใครเปิดมาแล้วมีเครื่องหมายอยู่ในนั้นถูกก็แสดงว่าคุณจะได้รับรางวัลจะเจอเป็นรูปเครื่องบินเลยใช่ไหมเจอเป็นเครื่องบินคือได้ไปญี่ปุ่น1รางวัล2ที่นั่งนะครับผมคุณครับเดี๋ยวนะตอนนี้ถามใจเลยตั้งกับนุ๊กอยากเปลี่ยนด้านกันหรือเปล่าวัดใจกันไปอยากจะเปลี่ยนไหมแล้วแต่นุ๊กอยากเปลี่ยนไหมคุณแล้วแต่พี่ตั้งพูดใครทันเนี่ยพี่นุ้ยคุยก่อนพี่นุ้ยคุยก่อนเดี๋ยวมาเช็คกันดีๆนะครับห้ามแอบดูทีมงานบอกห้ามแอบดูนะฮะให้มองตรงไปข้างหน้าโอเคคุณตั๊กยังไงมั่นใจกับข้างนี้ไหมฮะมั่นใจมั่นใจอย่างก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะนุ้งไม่ต้องเปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวเปิดสติกเกอร์คาเทชินพร้อมกันให้เจอเครื่องบินรับไปเลยนะครับตั๋วญี่ปุ่น1รางวัล2ที่นั่งเอามาให้กับให้กำลังใจก่อนดีกว่าก่อนจะเปิดครับให้ใครดีให้กำลังใจกลางๆกลางๆไว้โอเคมิดเดิลเอาแบบมันไม่ใช่การอย่างนั้นคือเอางี้ดีกว่าใครเปิดได้ไปเที่ยวกับผมนะอะไรก็ว่าไปจะเถียงก็ไม่ได้เรื่องเพราะไม่ได้ก็การจริงๆเราก็ไม่ผิดด้วยครับผมก็ขอให้จะขอให้ได้ทั้งคู่ก็ไม่ได้ขอให้คนที่ดวงสมพงษ์กับผมที่สุดละกัน
สักคนนี่แหละครับนุ๊กจะไม่ไหวอยู่แล้วนะใช่ตอนนี้นุ๊กไม่ไหวแล้วนะจะว่าแต่นุ๊กไม่ไหวตั๊กฉี่แตกแล้วเนี่ยจะเย็นนะขมิบกันไว้ก่อนขมิบกันไว้ก่อนนึกถึงอะไรอยู่ตอนนี้ฮะคุณตาพูดมาตรงๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมนึกถึงอะไรอยู่ตอนนี้ฮะอะไรนะนุ๊กครับถ้านุ๊กได้ไปมันมีถึง2ที่นุ๊กจะพาใครไปอีกที่นึงครับแฟนหรือพี่ครับยังไม่คิดได้มั้ยครับไม่น่าให้ได้ไปก่อนโอเคโอเคโอเคคุณตั๊กพูดพร้อมหนุ่ยนะฮะพุทธังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังไม่ใช่สังฆังอ่ะพร้อมมั้ยฮะทั้งคู่พร้อมแล้วดึงให้ตึงฮะคุณนุ๊กดึงให้ตึงฮะดึงก่อนดึงแรงไว้ฮะโอเคทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่ฮะนี่คือรางวัลใหญ่ของเราในค่ำคืนนี้ฮะครับผมตั๋วเครื่องบินไปกับประเทศญี่ปุ่น1รางวัล2ที่นั่งจากโออิชิกรีนทีจะเป็นของใครคุณตั๊กหรือคุณนุ๊กลุ้นไปพร้อมๆกันครับพี่โบให้สัญญาณอ่ะพี่ให้พี่กราฟดีกว่านับ1 2 3ไปก่อนครับถ้าพร้อมพี่กราฟเชิญเลยฮะ1 2จะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะคะยินดีกับนุ๊กด้วยดีใจด้วยนะคะคุณนุ๊กคุณนุ๊กเดี๋ยวเราคุยกันให้คุณตั๊กก่อนดีกว่าคุณนุ๊กยืนรอนะคะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะรอถึงตีสองไหวไหมคะไม่ได้เลยไม่นานไม่นานขนาดนุ๊กไม่นานขนาดนั้นคุณตั๊กคุณต้องรับของที่ระลึกแล้วนะครับเป็นบ็อกเซตนะฮะจากโออิชิกรีนทีนะคุณตั๊กใช่แล้วก็จะไปตั๋วขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นดินแดงให้ด้วยนะครับขาไปแล้วขาไปก็ไปอย่างญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นไม่ต้องเสียใจนะครับผมขอเสียงปรบมือกับคุณตั๊กด้วยครับผมแต่คุณตั๊กคุณจะได้ไปมีดแอนด์กรีดนะรู้ยังเออเขาถ่ายรูปอยู่เราไม่ควรเข้าไปทั้งสองท่านเลยทั้งตั๊กทั้งนุ๊กวันนี้จะเป็น2คนนะครับที่ได้บุกเพิ่มเข้าไปเป็นมีดแอนด์กรีดกับพี่กั๊บในค่ำคืนนี้แล้วไม่ได้แค่มอบอย่างเดียวนะครับกราฟจะไม่กอดให้กำลังใจคุณตั๊กหน่อยเหรอฮะบันทึกภาพบันทึกภาพบันทึกภาพนุ๊กกอดพี่ด้วยไหมกอดพี่ด้วยไหมไม่เขาลำพังตัวนี้เขาไม่ไหวอยู่แล้วพี่นะฮะคุณนุ๊กไม่ต้องเสียใจนะฮะนอกจากจะได้บ็อกเซตไปแล้วนะฮะวันนี้คุณตั๊กคุณตั๊กนะฮะจะได้รางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลนั่นคือบ้านพร้อมหนี้สินเดี๋ยวเอาหนี้สินจะไปแล้วที่ดินที่ดินไม่มีมีแต่หนี้สินขอบคุณคุณตั๊กขอเสียงปรบมือด้วยนะขอบคุณมากนะตั๊กขอบคุณมากนะครับอ่ะมาที่ผู้โชคดีของเราท่านนี้คุณนุ๊กถือไมค์นุ๊กถือไมค์หน่อยนุ๊กบ้านอยู่3ย่านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกสบายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะพาใครไปด้วยรู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเป็นผู้โชคดีได้ไปญี่ปุ่นกับกัสแล้วดีใจมากตื่นเต้นอยู่เลยครับเอาไมค์จ่อปากให้พี่นิดนึงได้ไหมฮะพูดให้ลูกค้าได้ดีใจและมั่นใจว่าตั๋วตรงนี้จะปล่อยหรือเปล่าครับเราจะให้เห็นเองในอินเทอร์เน็ตครับไปเองค่ะยังไงก็ไปเองเอาไปเองแต่รู้ไหมว่าคนที่มีตั๋วอยู่ในมือแล้วยังไงที่นั่งเต้นเก่งมากเฮ้ยไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อน้อยมันจะเป็นไปได้ไงขอเพลงหน่อยได้ไหมฮะพี่ไม่เชื่อเพลงมาเมลสิต้องมาเต้นไม่ได้มาให้พี่น้องเต้นแทนไปคุณน้องไปไอ้คนจะไปญี่ปุ่นแล้วนะไปญี่ปุ่นแล้วเราจะเต้นท่านี้กันนั่นสิครับเต้นไม่เกรงใจชุดเท่าไหร่แต่ได้อยู่อ้าวไว้นะเดี๋ยวรอให้คุณนุ๊กถ่ายรูปกับพี่กั๊บหน่อยดีกว่านะฮะดีใจด้วยนะคะคุณนุ๊กเดี๋ยวนุ๊กถือไมค์ให้เดี๋ยวนุ๊กถือไมค์มาให้คุณนุ๊กนะฮะโอเคพี่นุ๊กใกล้ๆเลยค่ะและแน่นอนนะครับคุณนุ๊กวันนี้นะฮะเป็นผู้โชคดีท่านแรกเลยได้รับตั๋วเครื่องบินนะฮะไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นนะฮะถึง2ที่นั่งด้วยกันนะฮะสิ่งที่คุณนุ๊กจะต้องทำก็คือจะต้องชำระภาษีนะคะมูลค่า 250,000 บาทเดี๋ยวไปดูแสงเหนือเหรอคะทำไมแพงขนาดนี้ไม่ต้องจ่ายเลยนะคะจะไปฟรีเลยไม่ต้องจ่ายครับผมให้เขาได้พูดความในใจอะไรกันหน่อยอย่ายุ่งกับฉันค่ะอย่ายุ่งกับฉันฉันจะคุยส่วนตัวค่ะอะไรนะฮะจะเอาอ้อมกอดเหรอเฮ้ยไม่เอานะเอาสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมขอเสียงปรบมือให้กับคุณนุ๊กนะครับผม
ินดีด้วยครับอาจจะลงด้านนู้นก่อนเลยนะครับขอบคุณครับเจอกันนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ไปญี่ปุ่นคุณแพงมากนะใช่แล้วหายากไม่ใช่ว่าจะหาที่พักหาอะไรกันได้ง่ายๆแต่ว่าโออิชิเขาจัดเต็มจัดให้เลยโอ้โหจัดใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพลาดแคมเปญนี้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะไม่ได้เลยค่ะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับวันนี้ครับเห็นว่าจะมีเครื่องดื่มสุดพิเศษมาทำให้เราได้ดูกันด้วยถูกต้องครับผมมันเป็นเมนูสุดพิเศษที่เคลมแล้วกันว่าคิดค้นขึ้นมาเองเฮ้ยมาเลยมาเลยอุปกรณ์มาเลยฮะอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาเลยจ้ามานะครับเดี๋ยวทำเสร็จบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำแล้วก็ให้กั๊บกินเองนะฮะเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีได้ขึ้นมาทานนะครับเครื่องดื่มสุดพิเศษแก้วมาแล้วจ้าฮัลโหลครับชื่อเครื่องดื่มว่าครับทีเฟรชชิ่งนั่นเองครับผมครับทีเฟรชชิ่งมันสดชื่นแน่นอนอันนี้ใช่ครับผมเป็นม็อกเทลเนาะถูกต้องครับผมโดยส่วนผสมเราเนี่ยก็จะมีเป็นนี่ครับส่วนผสมหลักเป็นโออิชิกินทีขวดนี้ครับเป็นฮันนี่เลมอนครับแล้วก็มีเป็นมัทฉะก็คือเป็นผงชาแต่ว่าจะอยู่ข้างในนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นนี่ใบเปปเปอร์มินแล้วก็พวกเลมอนครับผมมันสดชื่นตรงนี้นี่แหละใช่ครับผมเนี่ยครับส่วนผสมของเรามีแค่นี้แล้วไม่ง่ายไม่ให้คุณเหนื่อยคนเดียวเพราะวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะฮะดีเลยครับจันมาเซ่อินทรชัยมาเซ่อินทรชัยมาเซ่อินทรชัยมาเซ่โหจะทักกันเลยนะชื่ออะไรครับชื่อบะหมี่ค่ะบะหมี่ชื่ออะไรนะคุณบะหมี่บะหมี่เป็นบะหมี่เส้นกลมหรือว่าเส้นแบนนะพี่ระบุไหมฮะเป็นเส้นกลมค่ะเป็นกลมอ่ะถ้าถามก็ตอบได้เรื่อยๆแหละใช่ได้ครับได้โอกาสพูดใหญ่ใหญ่แล้วก็ถามก็เองด้วยบะหมี่จะมาเป็นผู้ช่วยกั๊บนะครับผมกั๊บจะทำอะไรบอกให้คุณบะหมี่ช่วยได้เลยฮะได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยแล้วกันครับผมอันดับแรกคุณบะหมี่ถือไมค์ให้กั๊บได้เลยฮะได้โอเคครับมาเอามาให้ช่วยถือไมค์ใช่ไหมช่วยด้วยช่วยผสมด้วยเอาผสมด้วยเอามาฉันถือเองดีกว่าโอเคโอเคมาคุณบะหมี่ให้ด้วยเองครับคุณจะพูดเมื่อไหร่คุณหันมาฮะหรือถ้าหนูยื่นไมค์ไม่ได้ให้คุณพูดโอเคไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวดีดีไมค์มาเมื่อไหร่เชียร์แกผมคนญี่ปุ่นด้วยคนญี่ปุ่นเป็นแบบเป็นภาษาแบบสำเนียงแบบเกียวโตใช่สำเนียงเกียวโตชิวมันยาวโอเคอ่ะบะหมี่ทำไมไม่พูดนะครับบะหมี่นะฮะท่านขั้นตอนครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้หน้ามันเขาต้องซับให้ด้วยอ่ะซับให้ด้วยโทษนะครับไอ้ซับกับเอาละว่าซับคุณบะหมี่อ่ะคุณดูแลกับเดี๋ยวผมดูแลคุณบะหมี่ขั้นตอนแรกเราครับเซ็นก่อนเลยครับแก้วนี้คือเอากลับบ้านไปเลยนะถูกต้องครับโอเคสวยๆนี่คุณบะหมี่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยทานแล้วสดชื่นแน่นอนใช่ไหมค่ะอันนี้จะสดชื่นด้วยกลิ่นของเครื่องเทศที่เราผสมไปสารแหน่แล้วก็ตัวโออิชิเนี่ยก็จะมีกลิ่นเลมอนที่สดชื่นมากอยู่แล้วค่ะและตอนนี้แก้วของเราเซ็นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโชว์อีกสักทีได้ไหมฮะโชว์อีกสักทีหนึ่งนี่แบบนี้นี่กล้องซูมเข้ามาฮะซูมเข้ามามีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับฮะโอเคมาเราเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าฮะไปเริ่มจากอะไรดีครับพี่บะหมี่ขั้นตอนแรกเอาน้ำแข็งใส่แก้วครับผมใส่น้ำแข็งกันครับเชิญเลยอ่ะจัดไปครับโอเคนี่พี่บะหมี่เขาดูแลดีมากคีบระวังนะคะใช่อยากให้พี่บะหมี่ดูแลตัวเองก่อนนะฮะพี่บะหมี่บอกดูแลดีแล้วค่ะอ๋อโอเคสองก้อนพอนะฮะค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่สาระแหน่กับเบคอนนะฮะหลายคนเริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือยังไงให้กับอธิบายด้วยใส่ใบสารแหน่กับเลมอนครับไม่ได้ว่าพี่ใช่ไหมสารแหน่เนี่ยเขาหมายถึงใบใช่ใช่ไม่ได้ว่าเรานะตรงนี้นี่เลมอนอีกสักชิ้นแล้วกันครับได้ค่ะเพื่อความสดชื่นมันจะมีความคล้ายๆกับโมจิโดะนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมใช่พี่สดชื่นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวน้องกั๊บก็ใส่ตัวโออิชิเลมอนครับผมฮะนี่เลยจริงๆมีหลากหลายสูตรนะของโออิชิกรีนทีนะครับก็เลือกที่แบบคุณชอบเทลงไปเลยเทเด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 เทเด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 เทเด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 เทเดเดเทเด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 พี่ไม่มีเพลงหรอเขาประกาศเราไม่ถูกกันแหละเอาจริงๆแล้ว
โอเคประมาณนี้ไหมฮะพี่ไม่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชงมัทฉะได้เลยครับใส่ผงชาเข้าไปไม่ได้ง่ายๆไม่ได้จบแล้วซึ่งเป็นชาที่เพิ่งปลดล็อกไม่นานนี้หรือเปล่าครับก็น้องกาฟอ๋อเป็นสูตรพิเศษของโอชิมันจะเป็นยังไงพี่เวลากินเข้าไปที่เพิ่งปลดล็อกเคี้ยวไปหวานๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ของที่นี่ที่นี่ทานแล้วสดชื่นสดชื่นใช่หายเหนื่อยอันนี้เราใส่ผงมัทฉะครับค่ะการชงแบบนี้เขาเรียกว่าการชงชาแบบโบราณนะใช่แล้วก็เราก็ใช้ตัวแปรงชาเป็นได้เลยครับอุ้ยไอแปรงอันนี้เราเคยมาขยุ่มหัวกันใช่ไหมคนละอันนะอ๋อคนละอันคล้ายๆนะอันนี้ไว้ขยุ่มหัวแมวโอเคยังดีนะออกทางแมวขอบคุณมากนะฮะวิธีการก็คือเราสลับขึ้นลงเป็นฟันปลาเฮ้ยนี่ใช่นี่ใช่ค่ะเขารู้เขารู้แต่เขาก็ดูไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะต้องหันไปเช็คก่อนครับคุณรักษาหน้ากับดูสิฮะขอโทษนะขอโทษนะแค่ชงให้ทานนี่ก็พิเศษสุดแล้ววันนี้อยากกินกันหรือยังทุกคนไม่ไหวแล้วข้างหลังว่าไงเดี๋ยวนะวันนี้บอกก่อนใครที่ถ่ายรูปเนี่ยติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ Oishi Green Tea X Graph นะครับ Oishi Green Tea X Graph นะครับฝากกันไปด้วยนะพอยังครับได้แล้วค่ะงดงามงดงามนี่สุดยอดสุดยอดไปเลยโอเคฮะอุ้ยดูแล้วจริงๆเราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้เนอะสูตรนั้นเนี่ยใช่ใช่ไปแสบคอไปหมดแล้วไม่น่าเชื่อเด็กนี้ไม่มีสาวให้เราเลยไม่น่าเชื่อเอาเลยครับกลับไปแล้วคุณโอ้ยดูดีอะดูดีอะดูดีดูดีดูดีอย่างนี้ใช่เลยไหมพี่บะหมี่ใช่ค่ะออกมาเป็น2เลเยอร์แล้วน่าทานมากขอเสียงปรบมือได้ไหมฮะและแน่นอนครับขอเสียงปรบมือกับคุณบะหมี่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณบะหมี่ครับครับให้กับพรีเซนต์ดีกว่าพรีเซนต์แก้วนี้ม็อกเทลแก้วนี้เป็นยังไงบ้างอ่าโน เป็นเรื่องญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นแท้เป็นเรื่องละอ่าครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโดยแก้วนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเป็นผงชามัทฉะนะครับผมที่เราเขาเรียกอะไรชงเองตะกี้ครับผมบวกกับตัวโอชิกรีนทีนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามี2เลเยอร์อย่างนี้น่าทานมากแล้วบวกด้วยความที่แบบความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมๆความสดชื่นของใบสะระแหน่เนี่ยผมว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่สามารถช่วยดับกระหายได้ดีเมนูนึงเลยครับฮะแล้วพิเศษสุดนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เราจะมอบให้กับผู้โชคดีที่เราได้ทำการสุ่มจับผู้โชคดีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครเป็นผู้โชคดีขอเชิญบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยขอเสียงปรบมือฮะชื่ออะไรครับยุ้ยค่ะคุณยุ้ยคุณยุ้ยโอเคไม่คุณยุ้ยจ้ะคุณยุ้ยปกติเป็นคนชอบทานพวกม็อกเทลอะไรอย่างงี้ป่ะฮะไม่ค่อยหรอกฮะอ่ะงั้นถ้าเปลี่ยนคนดีกว่าคุณยุ้ยก็ถนัดแล้วเดียวให้โอกาสเขาตอบอย่างอีกปกติไม่แต่ว่าวันนี้พิเศษใช่ต้องทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอแล้วครั้งแรกเนี่ยจะจำไม่รู้ลืมนะฮะคุณยุ้ยครับผมแต่ว่าตั้งแต่เนี่ยสองคนแรกมาไม่เท่าไหร่หรอกคุณยุ้ยมองไม่หยุดเลยนะก็หน้ามองก่อนหน้านี้คุณยุ้ยเขายืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยครับดีใจไหมฮะคุณยุ้ยที่แบบได้ขึ้นมาในรอบนี้ตกใจว่าตกใจไหมฮะแต่ก็แอบกลัวเพราะว่าหนีงานมาอ๋อหรอหนีงานมาหนีงานมาโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เรามีแค่สื่อทั่วประเทศเท่านั้นเองนะฮะยุ้ยก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หันไปมองสื่อแล้วตกใจแทนเลยฮะยุ้ยพอจะตัดรูปคุณยุ้ยตรงนี้ออกได้ไหมฮะไม่น่าได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคุณยุ้ยอย่าไปกลัวฮะคุณยุ้ยก็แค่พรุ่งนี้ก็แค่ออกมาเท่านั้นเองเลิกงานเราไม่ได้ว่าเราไปมาหาพี่กามันเย็นแล้วอ่ะเลิกงานแล้วอ่ะใช่แล้วใจคุณยุ้ยเอาไปดื่มเองที่บ้านมันไม่ใช่เปล่าอ่ะพี่ยุ้ยมันต้องป้อนหรือเปล่าพี่ยุ้ยพูดมาแล้วแต่อันนี้นึงลองดูแล้วลองให้คุณยุ้ยได้บอกด้วยว่ารสชาติเป็นอย่างไรนี่ดูดอ๋อติดน้ำแข็งดูดไม่ขึ้นติดไปชะแน่เมื่อกี้อร่อยค่ะนี่รสชาติมันออกไปทางไหนยังไงมันเป็นยังไงพูดให้ฟังหน่อยสดชื่นนิดนิดแต่แบบถ้าทำอะไรก็อร่อยขอบคุณมากครับผมโอ้ยคุณยุ้ยยอมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมอบแก้วนี้เอาแก้วนี้ไหมเอานะขอบคุณทานเยอะๆนะครับ
ทานให้หมดไม่ดูเองแล้วเขินดีว่ะรู้สึกเขินยังไงบอกไม่ถูกอ่ะคุณยุ้ยถ่ายรูปไหมจะถ่ายรูปคู่ไหมคะมาๆๆๆพี่ถ่ายรูปคู่ให้พี่ยุ้ยหน่อยได้ไหมคะนะครับนะฮะเหมือนมาปาร์ตี้ที่งานไหนช่างงานเลยแล้วมีเครื่องดื่มน่ารักขอเชิญประมือกับพี่ยุ้ยครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะพี่ยุ้ยจับบ้างแล้วไม่กอดฉันหน่อยหรอพี่ยุ้ยอ่ะจับไปชี้พี่ยุ้ยจับไปนี่ทีแรกว่ากลัวเจ้านายจะเห็นเนาะใช่ทำไมไม่เห็นกลัวแล้วล่ะพี่ไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็เอาแล้วนะพี่น้องแล้วเปิดหน้าแล้วด้วยใช่เปิดหน้าแล้วโอเคบ๊ายบายขอบคุณพี่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยครับขอบคุณครับและขอจิบประมือดังให้กับกัฟด้วยครับผมขอบคุณมากครับเก่งมากนี่ขนาดแบบเป็นการทำเมนูพิเศษขึ้นมาใช่ถูกต้องเออนะครับอ่ะก็ถือว่าพิเศษมากๆนะครับกับความสรุปครั้งใหม่กับแคมเปญโอชิ Goodness of Tea สิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะกัฟวันนี้มางานในครั้งนี้ของเราสนุกมากครับผมได้มาเจอแบบพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนด้วยเพราะว่าเราก็นานก็สักพักหนึ่งแล้วที่แบบไม่ได้มาเจอกันตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดถึงพี่ๆทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณโอชิด้วยครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยครับครับผมแล้วนะฮะวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเรามาเก็บภาพความประทับใจร่วมกันดีกว่านะฮะในโอกาสนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะผู้บริหารของเรานะฮะพี่โบครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณโคสิทธิ์สุขสิงห์นะครับกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยครับขอเรียนเชิญครับนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณนงนุชบูรณะเศรษฐกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับขอเชิญตบมือด้วยครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญคุณสุพรเด็ดไพศาลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับลำดับต่อไปขอเชิญคุณจนัญญาวิจิตยุทธศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยดริงค์จำกัดครับและท่านต่อมาเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณปรางณีชัยพิเดชนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้งบริษัทไทยดริงค์จำกัดขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพุทธิพงษ์ชูเกียรติพรพงษารักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดิร์นเทรดเมนเนจเมนต์จำกัดครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเนตราวงวานิชนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้งโมเดิร์นเทรดครับขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณบัลลังก์พูลพัชชีวินผู้อำนวยการฝ่ายเทรดมาร์เก็ตติ้งเทรดดิชันแนลเทรดครับและท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญคุณทศพลมณีรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนครับและท่านสุดท้ายครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวณิชทวินไพบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนครับขอเชิญเลยนะครับเราจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะฮะครับผมเรียกว่าวันนี้พี่ๆผู้บริหารก็แต่งตัวได้เข้ากับความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับก็นี่แหละครับพี่ๆผู้บริหารเหล่านี้ที่ทำให้เกิดกิจกรรมแล้วก็แคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมถูกต้องแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับถ่ายรูปติดแฮชแท็กกันด้วยนะฮะ Oishi Green Tea X Club นะครับผมวันนี้จะได้ไปอยู่ด้วยกันนะรูปสวยๆใช่ลูกบอลของคุณบิ๊กกัฟเหนื่อยกันหรือยังอะยังไม่เหนื่อยใช่ไหมเยี่ย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 มสบายชิวชิววันนี้ชิวชิวเห็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีโชว์อะไรพิเศษพิเศษด้วยนี่พี่น้อยตื่นเต้นตื่นเต้นรอติดตามได้เลยนะฮะเครื่องไข่เต็มรีบล้างเมมเลยนะฮะไอ้รูปที่ถ่ายโปกันโดยเมื่อกี้ลบออกก่อนได้เลยนะครับไปเก็บรูปพี่กราฟดีกว่าเคลียร์เมมโมรี่ของคุณเลยฮะโอเคอ่ะตอนนี้เชิญพี่ๆด้านหน้านะครับเอามองกล้องหน้านะครับใครถ่ายยกมือได้เลยนะฮะจะได้ทราบไม่น่าเชื่อว่าวันนี้นะครับเจ้าหญิงของการสื่อโฆษณาก็มาด้วยนะครับสำหรับคุณบีของเรานะครับมองกล้องกลางไว้ก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับผู้โชคดี20คนที่ได้เป็น Meet and Greet กับพี่กราฟนะครับเดี๋ยวจะจบตรงนี้เดี๋ยวได้ใกล้ชิดกันแน่นอนทุกคนฮะวันนี้ไม่ได้มีแค่ภาพนิ่งเท่านั้นฮะยังมีโดรนด้วยนะฮะทุกคนบอกมือกันให้กับโดรนด้านบนหน่อยได้ไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม้บอกมือได้เลยไม่หมดนะฮะยังมีพี่ๆสื่อมวลชนเป็นวิดีโอด้านหลังนะฮะบอกไม้บอกมือทักทายได้เลยฮะทุกคนครับนุ้ยนับ1 2 3แล้วพูดว่าโออิชิกรีนทีพร้อมกันนะฮะ1 2 3โออิชิกรีนทีขอฝากท่านด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับผู้บริหารคนสำคัญของพวกเราทุกท่านอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวไปพักที่บริเวณด้านล่างก่อนนะฮะวันนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ไม่หมดครับเตรียมความพิเศษมาให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมี
ป็นเพลงเล็กๆแน่นอนละกันเฮ้ยแฟนพร้อมกันหรือยังจ๊ะพร้อมกันหรือยังจ๊ะน้องจากทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วนะฮะยังมีผู้ชมที่ชมผ่านไลฟ์ด้วยครับครับผมทางบ้านพร้อมกันไหมครับผมทางบ้านกันครับวันนี้อยากจะบอกเลยคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายคนอยากมามากๆนะครับแต่ว่าอาจจะติดภารกิจมาไม่ได้อยากจะบอกเลยพวกเขาได้แล้วสำหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่งานหน้านะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวกัฟจะมีความพิเศษมอบให้ใช่แล้วคุณต้องเตรียมตัวอะไรไหมหรือพร้อมได้เลยพร้อมได้เลยครับผมพร้อมได้เลยนะฮะอ่ะซับหน่อยซับหน่อยซับหน้าซับตาหน่อยอันนี้เป็นกระดาษใหม่ครับอันนี้เป็นกระดาษใหม่ให้เขาลงไปข้างล่างเถอะครับอ๋อพี่เติมนี่เลยครับมาเดี๋ยวพี่ก่อนงานดูหน่อยมีที่ไม่เคยเปลี่ยนจริงๆตรงนี้คุณก็ขึ้นมาเลยโดยที่ว่าไม่ต้องโผล่เขาเป็นคนที่คล่องแคล่วมากเป็นคนที่พร้อมเลยพิธีกรสบายมากๆแบบนี้กันเรามอบเวทีนี้นะครับให้กับพี่กัฟเลยดีกว่านะครับขอเสียงแรงให้กับพี่กัฟด้วยก็ใครร้องได้ช่วยร้องนะครับผมคิดว่ามันจะดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้อยากมีแฟนแล้วมีอะไรจะหามาให้เลย if you want คุยกันไหมเราเคยคบและต้องพร้อมอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคุณก็คงดีเหนื่อยไหมครับผมวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เดินเยอะเท่าไหร่นะครับมันแอบเดินยากนิดนึงก็อาจจะวนๆอยู่แถวๆนี้นะครับผมพร้อมกันไหมครับไปเพลง2ต่อเลยครับไม่รู้ว่าเราพบกันได้ไงแต่ที่รู้คือเธอคนนี้อีกแล้วนะเธอมาทำให้หลงเลิศมาเมื่อทำให้ฉันจะป้าตาเป็นเพราะเวลาที่พาเราเจอกันมีชีวิตอะไรมันจะขนาดนั้นยังกับว่าเธอเดินออกมาจากฝันสไตล์เธอนั้นมันยังล้ำจะน่ารักจะงดงามและดูหน้ามองเธอจะขอใจพอยังครับยังไม่พอเหรอครับยังไม่พอใช่ไหมครับงั้นไปกันต่อครับวันเวลามุนเป็นวงยิ่งยาวเหมือนที่กอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้ราต้องมนฉันยังคงเก็บมันมาตลอดเวลาก่อนที่เธอเอ่ยว่าจะฉันมองในดวงตาคู่นั้นขอบคุณมากครับส่งเสียงดังๆให้กับคณาวงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยโยพละเฮ้ลงจากรถเฮ้ยโยเฮ้ยโอ้ยชิคกี้พายเอ้ยพุกกี้คาเทชิคและโอ้ยชิคกี้พายเอ้ยคาเทชิคโอ้ยชิคกี้พายเอ้ยโอ้ยชิคโอโอพีชเอ้ยไม่มีใครห้ามได้แล้วพี่ก็หมดได้แล้วคนนี้ได้ไปแล้วไปแล้วเขาบอกพอเดินโอ้โหแต่น่ารักมากได้จับไปสามเพลงด้วยกันนะครับครับผมชอบไหมชอบไหมนี่แคบ
เบาๆนะฮะครับยังเตรียมมาอีก45เพลงนะคุณพูดแล้วตอนนี้เขาโอเคนะเขาอยากดูนะคุณแต่เป็นงานหน้าโอเคค่อยๆทยอยร้องทีละ3เพลงได้มีเป็น10งานเดี๋ยวติดตามแล้วกันวันนี้อยากจะบอกอะไรพอบอก45เพลงกั๊บเหงื่อเหมือนเหงื่อออกแต่ก็พร้อมอยู่แล้วแต่ก็ไม่น่าพร้อมถึง45เพลงไม่แน่วันนี้พูดถึงหน่อยดีกว่างานของเราโกชิกรีนทีครับอย่างที่บอกว่าธีมของเราก็คือ goodness of tea สิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยในจุดนี้กั๊บอยากจะพูดถึงยังไงบ้างครับได้ครับผมก็สำหรับเดี๋ยวอะไรฮะเดี๋ยวอะไรบ้างเยอะมากว่าเดี๋ยวอะไรมันหลุดมันห้อยไม่ได้เปล่าครับพี่มันไม่มีอะไรไหมมันเป็นจังหวะแบบเวลาเราบังอ่ะอย่าเราไม่ต้องแอบไปด้านหลังพี่ใช่เรายืนเฉยๆไม่เพราะเขาจะเขียนมาเหรอตรงนี้พี่ก็ก็จะเห็นผ่านรูอ๋อมันต้องฟังให้ฟังที่สุดอ๋อโอเคหูนี่คิดมาอย่างดีเป็นไงดูแลอย่างดีไม่ต้องสวยขอบคุณมากเลยครับผมพี่ครับเล่าให้ฟังนิดเลยถึงไหนแล้วนะสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนอ๋อสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนถึงไหนแล้วก้าวจากถึงไหนแล้วเราเริ่มต้นงานใหม่ได้ไหมครับเริ่มย้อนกลับไปเริ่มต้นงานใหม่ดีกว่าครับครับผมสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนครับผมก็ตรงตัวเลยครับผมก็คือสิ่งดีๆที่อยู่กับโออิชิตั้งแต่กับเราเนี่ยตั้งแต่นานมากและจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่นะครับผมแต่สิ่งดีๆที่มีประโยชน์และความอร่อยของโออิชิเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนครับผมนี่อันนี้แน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ถูกอกถูกใจทุกคนแน่นอนใช่และกราฟยังไม่ไปไหนนะกราฟยังอยู่ต่อนะฮะเพราะยังมีผู้โชคดีอีกถึง22คนงั้นบอกก่อนว่า22คนนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปเจอกันที่บูธด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วทุกคนจะได้เป็นสายเป็นบัตรคล้องคอใช่ให้ใส่กันไว้นะครับจะได้รู้ว่านี่คือ22ผู้โชคดีที่จะเป็นพี่ในคลิปกับเขาให้ใส่ไว้นะฮะไม่ใช่มอบให้เพื่อนหรืออะไรไม่จริงต้องใส่ไว้ของเราเองใส่ไว้นะฮะโอเคมีรายชื่อกันอยู่เอาล่ะวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มมากอิ่มมากใจเหลือเกินตั้งแต่เริ่มงานจนถึงตอนนี้ครับพี่โบใช่ครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพรีเซนเตอร์สุดหล่อจากโออิชิน้องกราฟคณาฟุตครับสุดยอดขอบคุณครับอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตจะไม่ได้กลับนะฮะขอเสียงปรบมือหน่อยฮะพี่กราฟครับน่ารักมากอ่ะโอ้ใส่ชุดญี่ปุ่นนี่ขึ้นมากๆเข้ามากดีมากอ่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้นะครับขอบคุณโออิชิครั้งหนึ่งด้วย